พูดกันตามตรงว่าผมรู้จักวัดในฐานะเขียนก่อนจนกระทั่งเมื่อเกิดช่วงปี53คนแรกที่เห็นในฐานะที่เป็นนักเขียนที่ออกมาเคลื่อนไหวที่ผมก็เห็นสองคนก็คือพี่ไม้หนึ่งแล้วก็พี่วัดจากหนังสือหลายเล่มของแกแล้วจากบทบาทของแกทำให้ผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยนักเขียนน่ะมันก็ต้องอยู่กับสังคมไงอยู่กับกลวัฒน์ที่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เห็นมาตลอดก็คือว่าพี่วัดพูดอยู่กับเสื้อแดงอยู่กับประชาชนแต่ในขณะเดียวกันน่ะในวงสังคมนักเขียนน่ะก็พูดกันจริงๆก็ไม่เอาแกไงนักเขียนผมใช้คำว่าไม่ควรจะเอาไม่ควรจะแบบเดินอยู่บนอากาศอ่ะมันควรจะอยู่บนพื้นดินควรที่จะมองเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องของความจริงมันมีคนที่โดนกดขี่มันมีคนที่ต้องทุกข์ทรมานจากระบบสังคมงานที่มันแม้ที่สุดอย่างโมนาทาจิเตอร์มันก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าชนบทมันไม่สวยงามงานของพี่วัดมันอยู่กับชนบทสิงซาโทก็พูดถึงคนต้มเหล้าโน่นนี่นั่นหรือแม้แต่งานที่แบบว่าคนไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยพูดถึงอย่างผมจำชื่อเลยไม่ได้ที่ว่าเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รางวัลจากฝาเอ็นร้อยอ่ะแล้วก็ไปตามหาตัวกระบะของเขาอ่ะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันคือการเล่าชนบทในแบบที่เป็นอย่างนั้นจริงๆชนบทที่มันไม่ใช่การมาตื่นมาปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาแล้วก็อยู่กันอย่างพอเพียงอะไรอย่างนั้นอ่ะมันคือชนบทที่แรงแค้นในแง่ของความหวังการที่ได้เห็นว่าคนทั่วไปอ่ะมันขาดความหวังในการใช้ชีวิตอ่ะในเวลาที่สุดก็คือจากรัฐประหารที่เห็นชัดเจนเลยก็คือทุกวันต้องออกไปอยู่ข้างนอกต้องไปลี้ภัยผมก็จดจำในสิ่งที่ว่าสิ่งที่พี่วัดบอกว่าเฮ้ยบทกวีมันไม่ใช่ในเรื่องของความสวยงามมันถ้ามันกลั่นน้องคุณก็เขียนออกมาในสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนถ้าไปพูดกับอีกไม่ต้องพูดกับฝั่งตรงข้ามนะพูดกับคนที่รู้จักจริงๆอ่ะเขาต้องพูดในแง่ที่ไม่ดีด้วยแต่ผมเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะทุกคนเคารพพี่วัดผมก็เคารพในฐานะที่เขาเป็นนักเขียนที่เขาไม่ลดศักดิ์ศรีตัวเองเพื่อการจะมีชีวิตดีๆในแบบที่คนอื่นในวงวรรณกรรมเขามีกันอ่ะ